เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พร้อมกับการทำหน้าที่รั้วของชาติในฐานะตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยกู้ชีพกู้ภัยใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆแต่สำหรับดาบตำรวจวัชระแดงรักแล้วเขาหมากบั่นและทำมันให้ได้ด้วยศรัทธาและโชคชะตาการปฏิบัติงานในแต่ละเหตุการณ์ที่เขาต้องเผชิญนั้นจริงอยู่ค่ะมีทั้งที่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆในการปฏิบัติงานแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านไปได้ยากค่ะงานที่มันยากลำบากคือผมจะบอกว่างานเลทิวเนี่ยถ้าสุดแล้วจริงๆนะเขาถึงจะมาตามแต่งานที่ว่ามันระทึกในงานกู้ภัยของผมก็เป็นเคสที่ว่าไปช่วยคนติดเข่าที่สามมงไลหน่วยผมเป็นหน่วยสำรวจอากาศอยู่แล้วคือตั้งใจทีแรกเลยคิดว่าง่ายเพราะขนติดเข่าเนี่ยเต็มที่เอาเครื่องบินไปแล้วก็ไปย้อนเชือกเราก็โรยตัวไปแล้วก็ไปแต่งตัวแล้วก็ดึงขึ้นนะมันน่าจะเสร็จแล้วแต่พอไปทำงานจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเขาติดเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะบินใกล้หน้าผาได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาเหนื่อยกันทำยังไงเพราะว่าได้ข่าวว่าติดเข่ามาเป็น10กว่าชั่วโมงแล้วน้ำท่าแล้วก็ยังไม่ได้กินนะก็คิดถึงหัวอกเขาใจเข่าใจเราเขาก็รอความช่วยเหลืออยู่ก็เลยตัดสินใจก็เลยเดินมันก็ยังว่าแล้วมันได้ท้อได้เหนื่อยตรงไหนก็ตรงที่ว่ามันมีหนามมีอะไรแล้วมันก็สูงชันมีหินล่วงใส่หัวบ้างอะไรบ้างมันก็อันตรายแต่มันก็ต้องก็ใช้สิ่งที่เราได้ฝึกมานะคือเราภูมิใจตรงที่ว่าเราทำได้เพราะว่าเราฝึกมาเราได้ทำตรงเนี้ยเพราะเป็นความรู้ความสามารถที่ว่าเราได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์แกก็คอยปลูกฝังเราว่ามันต้องทำนะคนรอช่วยอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องเอาเขาขึ้นมาให้ได้นะพอไปถึงหน้างานก็จัดแจงดูความสูงดูอะไรต่ออะไร ก็ตัดสินใจได้มันเราฝึกมาเราท่องคำปฏิญาณทุกวันนะเราท่องเราพร้อมที่จะสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อพิทักษ์รับใช้ประชาชนแล้วก็ท่องเราก็ต้องเอาตรงนั้นมางัดมาใช้นะบางทีมันถามว่ากลัวไหมมันก็มีวันๆมั่งเรื่องอันตรายเรื่องอะไรแล้วว่าถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องวัดกันก็ทำได้ก็ลงไปได้ก็พูดเขาขึ้นมาได้ก็ดีใจประทับใจตรงที่ว่าเราสามารถรักษาชีวิตคนคนหนึ่งได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ได้มีการรู้จักเขาเป็นส่วนตัวทำงานเสร็จเราก็กลับแค่นั้นเองแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ตัวของเขาเองก็เชื่อว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่คนเดียวได้ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจความเหนื่อยความท้อมันมีทุกคนแต่สิ่งที่ได้คือเพื่อนร่วมงานในการให้กำลังใจกันนะครับเพื่อนร่วมงานมองไหนที่ไหนก็เจอเพื่อนร่วมงานถามว่าเราเหนื่อยผู้บังคับบัญชาก็เหนื่อยที่ไปกับเราเราเหนื่อยแล้วคนที่เราจะไปทำงานที่จะไปช่วยเขาก็ยิ่งกว่าเราเราจะใช้ตรงนั้นแหละเป็นแรงฮึดนะที่จะปฏิบัติภารกิจต่อก็รู้จักกันมาก็ร่วม10ปีครับก็วัชระเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ได้เจอกันครั้งแรกในการปฏิบัติภารกิจก็คงจะเป็นเรื่องหน้างานครับที่ได้มาเป็นผู้ตามคำชาโดยตรงนิสัยใจคอของวัชระเองก็ค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์ดีครับมนุษยสัมพันธ์ดีครับแล้วก็ในเรื่องการปฏิบัติตนในเรื่องการทำงานค่อนข้างจะมีเป็นคนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างสูงนะครับมีความรับผิดชอบงานทั้งกับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องรุ่นพี่และก็ผู้บัญชาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่วางตัวได้ดีความประทับใจส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความทุ่มเทในการทำงานของวัชระนะครับที่ทุกภารกิจที่ได้สั่งการไปโดยตรงก็ตามหรือสั่งผ่านผู้บัญชาระดับอีกระดับมาก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะตัววัชระเองค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็ตอบสนองกับภารกิจที่ได้รับมอบทุกครั้งแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จค่อนข้างจะดีวัชระเองก็ถือว่าเป็นลูกหม้อของตำรวจคนล่มนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งนะครับในหน่วยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือให้ดำรง
มาตรฐานการดำรงตนของตนของคนของงานนะครับแล้วก็เป็นหลักนะครับให้กับหน่วยนะครับในการที่จะเป็นแม่แบบที่ดีให้กับน้องๆก็ตามแล้วก็เป็นครูที่ดีให้กับลูกศิษย์ก็ตามแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีนะครับในการปฏิบัติภารกิจในอนาคตนะครับขอให้รักษามาตรฐานที่ดีกว่าร้านนะครับก็สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเขานะครับก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นของได้ดิ่งได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีงานก็จะอาสามาตลอดถึงแม้จะไม่เข้าเวรก็ต้องมาตลอดครับแล้วก็เป็นแกนนำน้องๆด้วยรู้จักกันมา4-5 ปีครับ5 ปีก็พี่เขารับรายการมาก่อนแล้วก็ลงไปทำงานใต้แต่ที่มารู้จักกันแบบสนิทกันก็ตอนที่ขึ้นมาจากใต้แล้วมาอยู่ที่กองร้อยก็ระยะเวลาก็รวม 4-5 ปีครับเป็นคนร่าเริงพูดปากตรงกับใจแล้วก็เป็นคนชอบเหมือนกับเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยแกจะชอบเข้ามาเคลียร์ปัญหาเป็นคนที่แก้ไขเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคนนึงรู้จักกับดาบตุ้งหลอกกัชรัตน์ครับมา14 ปีครับโดยการรู้จักครั้งแรกคือมาเป็นนักเรียนคนตำรวจด้วยกันครับก็มาฝึกที่ค่ายเรือสวนก็ได้สมัครกันมาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มาทำงานที่เดียวกันนิสัยใจคอครับของดาบตำรวจวัชระนะครับเท่าที่รู้จักมาคือเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับในการทำงานก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับคือเขาจะมีความเสียสละคือเวลาทำงานเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็อุทิศให้งานมากครับเหตุการณ์ที่ประทับใจนะครับสำหรับดาบตำรวจวัชระนะครับก็คือมีเหตุนักท่องเที่ยวไคท์บอร์ดครับเล่นไคท์บอร์ดที่หน้ากองร้อยนะครับคือหลุดออกจากชายทะเลไปก็ตอนนั้นก็เข้าวินอยู่ด้วยกันก็เขาก็ลงไปช่วยกับเพื่อนน้องๆอีก2 คนครับแทนนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคือเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแบบด้วยใจจริงคือมันเจอกับประสบการณ์ตัวเองเลยโดยที่ไม่มีใครมาบอกคือมันเป็นสัญชาตญาณของเราครับการเดินทางของเส้นทางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ชื่อดาบตำรวจวัชระแดงรักนอกจากจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในครอบครัวแดงรักแล้วตัวเขาเองก็มีความภูมิใจไม่น้อยที่เกิดมาได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายได้สมบูรณ์แบบเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินมันคำมั่นสัญญาของผมนี่คือมันอยู่แล้วครับมันอยู่ในใจอยู่แล้วคือทุกวันนี้ทำงานก็ทำงานไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะทำที่จะให้มันได้ประโยชน์จากการทำงานผมก็ยึดครูบาอาจารย์ยึดใครต่อใครหลายๆคนที่ว่าเขาทำงานด้วยความเสียสละแล้วล่ะทำดีมันก็ดีอยู่แล้วสักวันเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเองติประจำใจของผมมันไม่ได้เป็นคำกรไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันคือมันเป็นการรักษามาตรฐานมากกว่าคือผมจะยึดดีอย่างเราเนี่ยผ่านมาตรฐานมาแล้วหลายอย่างเกี่ยวกับการฝึกเป็นตำรวจก็เป็นมาตรฐานแล้วตั้งแต่เป็นนักเรียนพลเนี่ยคือมาตรฐานแล้วคือรักษามาตรฐานให้มันอยู่กับเราไปนานๆให้มันอยู่ไปให้นานที่สุดอะอย่าไปลดมาตรฐานตัวเองพอลดมาตรฐานตัวเองหมายความว่าเรารักษามาตรฐานไม่ได้ในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ราชการนะมันก็จะด้อยลงไปแล้วคือเราเคยทำได้แล้วเราทำไม่ได้เนี่ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายสภาพไหวที่มันล่วงโรยก็ได้แต่ยังผมเนี่ยในเมื่อที่ยังมีแรงอยู่ก็จะรักษามาตรฐานของเราไว้ให้มันอยู่กับเราไปนานๆที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแล้วนี่นะครับความสุขที่ได้มาเรารับรู้ได้ด้วยใจจากคนรอบข้างจากครอบครัวแดงรักรวมถึงรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจของดาบตำรวจวัชระแดงรักผู้ทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์บนแผ่นดินปลายด้ามขวานการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จนั้นนอกจากจะมีฮีโร่ในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ยังนำให้ถึงฝั่งที่จะทำให้เรานั้นก้าวไปสู่ฝั่งฝันได้ครับ
ติดตามพบกับการตามติดชีวิตภารกิจตำรวจได้ใหม่ในทางตำรวจอินดี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องPolice TVแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับคือรักษามาตรฐานไว้ให้มันอยู่กับเราไปนานๆให้มันอยู่ไปให้นานที่สุดอย่าไปลดมาตรฐานตัวเอง